สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด็กอายุ13กินแล้วนอนจนเป็นนิสัยสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลเจาะเลือดมายิ่งตกใจใครที่กำลังติดนิสัยไม่ค่อยกินมื้อหลักชอบกินของขบเคี้ยวกินรสเผ็ดกินเสร็จแล้วก็นอนไม่ชอบออกกำลังกายต้องรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยด่วนเนื่องจากเสี่ยงเป็นโรคตับอ่อนอักเสบและภาวะช็อกเฉียบพลันอย่างเคสล่าสุดที่พบในเด็กอายุแค่13ปีโดยเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศได้โพสต์เตือนในกรณีเด็ก13ปีที่เลือดกลายเป็นสีขาวขุ่นว่าเด็กหญิงอายุ13ปีถูกส่งเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนบ่อยตัวเปียกเย็นและมีอาการช็อกเมื่อแพทย์เจาะเลือดออกมา200มิลลิลิตรพบว่าเลือดเป็นสีขาวขุ่นคล้ายกับน้ำข้าวโพดซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ได้ย่อยจำนวนมากโดยจากการตรวจสอบพบว่าเธอป่วยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบรุนแรงจนเข้าสู่ภาวะช็อกซึ่งภายในครึ่งปีเด็กหญิงเข้าโรงพยาบาลมาแล้วกว่า2ครั้งทั้งนี้ยังมีนิสัยชอบกินของว่างของขบเคี้ยวไม่ชอบกินมื้อหลักชอบกินไอติมแท่งเย็นรสเผ็ดมันฝรั่งทอดและหลังเสร็จเด็กหญิงมักจะนอนบนโซฟาและเล่นโทรศัพท์มือถือทันทีแถมยังไม่ออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันในเลือดสูงจนเป็นโรคตับอ่อนอักเสบด้านเวิร์นสื่อฟังแพทย์ผู้ดูแลเด็กหญิงรายนี้กล่าวว่าเด็กหญิงป่วยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบรุนแรงและไขมันในเลือดสูงเลือดที่ออกมามีสีขาวขุ่นเธอจำเป็นต้องเปลี่ยนพลาสมาและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างไรก็ตามหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้ในประเทศจีนตื่นตระหนกกันเป็นอย่างมากโดยมีการเตือนในหลายสื่อให้ประชาชนหันมาใส่ใจในการกินหันมาควบคุมอาหารทานผักผลไม้ลดเผ็ดลดไขมันและออกกำลังกายมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์.com ขอบคุณค่ะ